รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ80ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า80ปีควรใช้จักรยานในการรับชมมิวสิกอัมส์สวัสดีจ้าพบกันแล้วกับเรื่องมันง่ายเงียบง่ายเฮ้ยง่ายถูกแล้วใช่ครับผมมึงแม่งน่าจะเล่นมึงหน่อยมึงรอเล่นมึงดีมากเลยนัดกันไม่ได้เล่นแบบนี้เลยนะถ้าบอกวันนี้ผมกับพี่เช็คเนี่ยก็มากับเรื่องมันง่ายครับผมถ้ามากับเรื่องมันง่ายเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่มันดูง่ายวันนี้ครับวันนี้เรื่องมันง่ายเราจะมาพูดถึงเบสเจ้าปัญหาเบสเนี่ยปัญหามันเยอะพี่เรื่องเยอะไหมบางครั้งคนด้วยแหละคนคนที่ถามกูนี่แหละจริงๆเอาแต่ทุกคนชอบมีคำถามนะใช่ป่ะอย่างแรกคำถามอย่างแรกถ้าจะฝึกเล่นเบสจะเป็นต้องเล่นกีตาร์เป็นหรอถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นพี่เชฟเล่นกีตาร์มาก่อนมึงกินข้าวมึงจำเป็นต้องกินก๋วยเตี๋ยวไหมล่ะอ้าวนั่นเด้อแล้วจบไหมจบไหมจบดิไม่เกี่ยวอยากจะเล่นก็เนี่ยเดินไปซื้อมิวสิกอาร์มแล้วก็ซื้อเลยเดินไปซื้ออาร์มแล้วก็มาจับมาลองเล่นซื้อเลยแค่นั้นเองราคาถูกอย่างตัวเนี้ยเซนจูรี่อะไรกลับได้แล้วใช่ครับก็คือว่าไม่จำเป็นต้องเล่นกีตาร์ไม่จำเป็นต้องเล่นกีตาร์ก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นกีตาร์เป็นมันจะง่ายกว่าค่ะค่อนข้างเพราะว่าเหมือนกับว่าเราฝึกมาแล้วระดับหนึ่งเพราะว่าฝึกในการมองช่องมองโน้ตมองอะไรอย่างเงี้ยจะได้เปรียบตรงนั้นมากกว่าแต่ศาสตร์คือคนละศาสตร์กันนะฮะหน้าที่คนละหน้าที่กันครับผมจะประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับเรื่องแรกผ่านไปอีกเรื่องนึงพี่มีปัญหาผมเวลาผมจะเล่นเบสใช่ป่ะผมจะต้องตั้งสายก่อนโอ้โหเวลาตั้งปุ๊บเบสมันต่ำอะพี่ผมดีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยได้ยินนะตั้งสายมี2กรณีกรณีแรกก็คือตั้งหูเช่นว่าตุ้งแงวตุ้งแงวตึงแล้วตึงแล้วอ่ะที่เขาชอบใช้อ่ะฮะอันเนี้ยกับเบสบางครั้งมันก็ยากไปเพราะว่าเวลาสำหรับพี่นะพี่จะใช้ฮาร์โมนิกครับผมสมมติว่าพี่ทำให้สายมันเพี้ยนก่อนแล้วกันโอเคสมมติว่าสายเนี้ยตรงสายเดียวสายล่างตรงสายเดียวแล้วสายอื่นแม่งเพี้ยนคืออาศัยว่ามันสั่นกันอ่ะมันสั่นถ้ามันเริ่มแบบมันถ้ามันไม่อยู่ในเส้นระนาบเดียวกันการฟังก็ง่ายๆทำให้มันเป็นเสียงเดียวกันอ่ะนี่ไม่สั่นก็คือฮาร์โมนิกของช่องเท่าไหร่เนี่ยช่อง5กับช่อง7 7 3 5 7ไปดูทีวีกันโอเคเพราะอย่างนี้เราจะมีแบบบิดได้ด้วยเฮ้ยฮะเห็นไหมครับมันจะง่ายที่แบบไม่ใช่แบบว่าสายไหนล่ะบางทีมันไม่ได้ยินมันยังไม่ได้ยินจริงใช่ใช่แล้วก็ทำสายต่อมาเห็นไหมสั่นอ๋อให้มันแบบบึ้มใช่เหมือนกันไม่เป็นแบบบึ้ม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 ให้มันทับกันสนิทอะให้มันสุดแบบเหมือนที่มึงชอบทับอะนั่นแหละเอาให้สนิทเลยผมทับไม่ค่อยสนิทพี่ทำไมวะผมจะค่อยๆทับแต่ว่าเกือบสนิทอ๋อไม่ทับสนิทบ้างยาวหน่อยไงยาวหน่อยมันอ๋อโชว์ของว่างั้นของขาแขะของเอาไว้รอดนะคอเล่นสุดไม่ได้อ๋อโอเคตามไปไปไหลไปอันนี้คือตั้งหูเดี๋ยวเลยสายนึงเดี๋ยวเพี้ยนฮะโอเคอาจจะแบบว่าเป็นทริคเรียกตั้งหูครับผมแต่ตั้งหูข้อเสียก็คือมึงจะรู้ได้ไงว่ามันตรงฮะใช่ดังนั้นแต่คืออันไอคือตั้งหูเนี่ยมันคือเฉพาะหน้าครับเฉพาะหน้าแบบว่าคือมันเพียงแค่สายเดียวอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ตั้งอย่างนั้นดีกว่าโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วว่าที่อยากแนะนำนะให้ทุกคนต้องซื้อจูนเนอร์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ชัวร์สุดเพราะว่าถ้าเปิดสักกะลาดมาเนี่ยหูเพี้ยนนี่ชิบหายเลยนะนั่นแหละใช่เปิดงานมานี่จบแล้วพี่ฝึกกับปลายโอ้โหฝึกเล่นชิบหายด้วยผมเลยจำนิ้วแน่หมดเลยหูเพี้ยนไอ้เหี้ยตาสายแม่งเพี้ยนหมดเลยหูแม่งเพี้ยนเออไม่มีประโยชน์เลยนะครับคือเวลาเราฝึกซ้อมอะไรเงี้ยควรตั้งสายให้ตรงจริงๆเสมอครับใช่ครับเสมอใช้คำว่าเสมอหูเราจะจำโน้ตที่เราเคยคุ้นชินใช่ๆไม่ใช่เอาแต่ว่าเฟดเนี้ยเอ้ยดูแท็บมาเฟดเนี้ยถูกแล้วเฟดเนี้ยถูกแล้วแต่เสียงนั่นไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่แต่เราไปคำนวณว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเนี่ยเฟดนี้ถูกแล้วดูมาอย่างนี้เลยแต่มันไม่จูนอ่ะมันไม่ใช่มันก็แบบยังไงก็ไม่ใช่ครับยังไงก็ผมแนะนำให้ซื้อจูนเนอร์ดีกว่าครับผมซึ่งการตั้งกับจูนเนอร์ก็เหมือนกันแต่ว่าจะเปลี่ยนจากสาย5กับ7เนี่ยเป็นที่สาย12เฟด12ครับเฟด12เนี่ยสาย12ผ่านตรงไหนไม่ใช่บ้าเฟดมากรุงอะไรอย่างงี้เฟด12ตัวฮาร์โมนิกครับครับผมฮาร์โมนิกของเฟด12เนี่ยสายเปล่ามันเนี่ยมันจะเหมือนกับฮาร์โมนิกโน้ตตัวนี้เลยก็คือคิดว่าจะดีดฮาร์โมนิกยังไงก็คือเอาง่ายๆดีดอย่างงี้เปล่าๆใช่ป่ะ
แล้วคราวนี้เอามือไปแปะไว้ไม่ใช่กดนะถ้ากดจะไม่มีเสียงแต่ว่าถ้าแปะไว้เนี่ยเอาแปะไว้เฉยไม่ต้องออกแรงมันจะได้สูงขึ้นมาอีกหนึ่งออกเทปคือนี่คือเฟรตสายอยู่นี่เราจะแตะระหว่างตรงกลางอย่างนี้แตะระหว่างตรงกลางนะเราจะไม่กดนะครับแต่เราแตะไว้ดีดแล้วปล่อยดีดมันจะได้อย่างนี้พออย่างเงี้ยมันจะเข้าจูมเนอร์เลยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าเลนส์มันจะค่อนข้างสูงมันจะตั้งง่ายกว่าในการเจอสำหรับจูมเนอร์ที่เป็นอย่างนี้นะครับครับผมหรือจูมเนอร์อะไรก็ได้ต่อให้เป็นเสียบนั่นแหละครับก็ควรตั้งอย่างนี้ครับมันจะตั้งง่ายกว่าเพราะว่าถ้าระดิบเปล่าๆยิ่งถ้าสายบนๆนะมันจะบอมมันจะไม่ค่อยได้ยินฟังไม่รู้เรื่องใช่อย่างนี้โอเคเพี้ยนอยู่นะมันก็จะรู้สึกว่ามันตั้งง่ายกว่าใช่อันนี้คือการแก้ปัญหาของการตั้งมือเบสใหม่ๆเวลาตั้งสายไม่เป็นลองฝึกฮาร์โมนิกดูอันนี้ก็คือสรุปง่ายๆก็คือถ้าเทคนิคนี้ก็คือการเล่นฮาร์โมนิกใช่ในการตั้งสายจะดีกว่าการดีธรรมดาใช่ครับผมต่อมาปัญหาปัญหาหนึ่งพี่ทีนี้ผมเล่นใช่ป่ะเล่นเสร็จปุ๊บพอเข้ามาเตะข้างในศอกข้อศอกมันชอบมันโดนตรงเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรพี่เนี่ยผมแล้วบางทีมันทำให้เราเล่นลำบากอ่ะมันมี2วิธีฮะวิธีแรกก็คือมึงก็ไม่ต้องเล่นเหลียงไหนไงไอ้มันจะต้องมีโซโล่อาจารย์ไม่ต้องก็ไม่ต้องเล่นเลยต้องเล่นก็ไม่คนหนีปัญหาไปโอ้โหไม่เอาไม่ดีอะถามเถอะอย่าเล่นแบบพี่เช็คเนี่ยโอ้ยว่าคนดีเยี่ยมมนุษย์ยังไงครับอาจารย์เนี่ยมันแน่นอ่ะเอาของผมนะส่วนตัวก็คือเวลาเล่นอย่างเงี้ยผมก็ติดเหมือนกันติดแล้วติดแล้วใช่แต่ในโลกเนี้ยเขาไม่ได้บังคับหมดว่าเบสมึงต้องเล่นอยู่ท่าเดียวดังนั้นก็คือใช้การอย่างงี้ปึ๊บเบมาตรงนี้เบมาปึ๊ดเล่นทีสมมุติว่าเล่นผมเล่นแบบไม่เบ้นะครับกูสับเบ้ไงจับมึงเลยแล้วขอนำเสนอสับใหม่เบ้ครับยังไงโอเคนี่เล่นแบบไม่เบ้ครับจะติดพุงติดเอวใช่แต่ว่าถ้าเบ้มันไม่ติดใช่ฮะพอไปตรงนี้ถ้าว่าเราไม่เบรกอ่ะก็จะไกลแล้วมันจะเริ่มมันจะเริ่มลำบากก็เบรกอ่ะคือมันไม่มีใครตั้งกฎไว้ว่าเล่นแบบมือต้องวางตรงเฉยอย่างเงี้ยก็สลับไปได้ใช่ป่ะคือไอ้ท่าทางบนเวทีที่เขาเล่นกันอ่ะนั่นก็คือเป็นการรับสนิทลักของเขานะใช่ใช่ส่วนหนึ่งด้วยนะมันก็เป็นนั่นหนึ่งส่วนหนึ่งนั่นแหละโอเคแล้วเรื่องต่อมาเรื่องสะพายดีกว่าเรื่องสะพายอ่ะพี่ให้เลยไม่ต้องถามเรื่องสะพายถามพี่นี่ก็รู้จริงเชียครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาเข้าเรื่องเมื่อกี้ก่อนเข้าเรื่องสะพายคือไอ้เรื่องเมื่อกี้ก็คือว่าเราการแก้ปัญหาคือเบสมันไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในท่าเดิมเสมอไปใช่ไม่มีใครบอกครับผมเล่นนี่คือขยับไปตามสัญชาตญาณของเราได้ตามที่เราถนัดอ่ะให้มันเป็นตามธรรมชาติของปกติทั่วไปใช่ใช่ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นครับผมสิ่งที่เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของผมอ่ะเวลาเล่นไม่ว่าจะเป็นกีตาร์หรือเบสนะพี่เวลาเล่นอยู่เสร็จปุ๊บแม่งนักร้องแม่งชอบเหยียบสายแจ็คเป็นโรคบ้าอะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวไปตบแม่งเลยเอ้ยบ้ามันร้องอยู่พี่สำลักน้ำลายบอกว่าเป็นมุกเอาเป็นมุกยอกผมต้องซื้อไอ้ฝาอาร์เซนอลไอ้ฝาคุกกี้มาแล้วจ้ะจะแก้ยังไงพี่โอเคสายมันชอบหลุดคืออันนี้สำหรับผมมันทำติดนิสัยเลยติดสันดานติดสันดานใช่การติดกูติดสันดานจะพูดโอเคก็คือก็สมมุติว่าถ้าเราเอาไว้อย่างเงี้ยลองยกตัวอย่างแล้วกันนะเดินเหยียบติดเนี่ยมันจะหลุดได้เลยมันจะหลุดแบบอย่างนี้เลยนึกออกไหมครับคืออันนี้คือเรากระชากเบาๆไงเพราะว่าเดี๋ยวของเขาพังก็เลยถอดให้ดูก่อนนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยสายสะพายใช่ไหมครับนี่อย่างนี้อ้อมมาก็เสียบปั๊บแล้วเวลาเรายืนอย่างเงี้ยสายตรงเนี้ยสายสะพายตรงเนี้ยมันจะไปล็อกกับสายตรงนี้มันจะช่วยดึงไว้อย่างเงี้ยอย่างนี้ดึงอย่างนี้ไม่เป็นไรเลยน่ะเหยียบปุ๊บเล่นปุ๊บเดินปุ๊บนักร้องสะดุดหัวแตกสะดุดหน้ามันตากูสะดุดหน้า นั่นแหละครับคือไอ้ตรงเนี้ยถ้าใครสังเกตมือกีตาร์ส่วนใหญ่จะทำอย่างนี้แล้วมือเบสส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้สัดส่วนมากครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าเก๋กะหรืออะไรนะแต่ว่ามันช่วยได้เลยมันช่วยได้จริง
แบบอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ตึงอ่ะก็เสียงเราก็ไม่หายถูกไหมแต่ว่าถ้าปุ๊บออกไปเรียบร้อยน้องๆที่เล่นเบสใหม่ๆหรือว่าเล่นกีตาร์ใหม่ๆอันนี้สำคัญควรจะต้องอ้อมและเสียบนะใช่ครับใช่ครับครับผมสามารถทำให้เป็นนิสัยไปเลยตัวถ้าง่ายถ้าเป็นครับดาบคายดาบคายแหมเอาเลยพี่ไม่เคยพูดกับเราอย่างนี้เลยนะเจนเจนค่อยๆสังเกตโอเคพี่จะทำหน้าซึ้งกับผมไหมพี่นี่ก็อีกเรื่องนึงผ่านไปครับผมทีนี้อีกเรื่องนึงผมว่าเรื่องสุดท้ายดีกว่าเรื่องสุดท้ายที่มีคนถามมาว่าพี่เวลาผมจะเล่นข้ามสายหรือผมจะเล่นไปสายล่างๆบางทีมันแบบมันมุกมือไม่ถนัดเลยทำยังไงมันมี2วิธีวิธีแรกก็คือเราจะยกตัวอย่างลูกยอดฮิตในโลกนี้ก็คือ1 5 8ถูกไหมครับแต่ถ้าเราวางมือไว้อย่างเงี้ยมันจะมี2กรณีเอากรณีที่1ก่อนแล้วกันครับไม่เอาเอากรณีที่2ก่อนกรณีที่2ก่อนดีกว่าเบื่อแล้วกรณีที่1เอามามามาสิสักอันนึงก็คือนิ้วโป้งวางไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเราไม่ยอมมูฟมือตามครับเนี่ยมันจะไม่ถึงถูกไหมแต่ว่าถ้าว่าไปเงี้ยใช้วิธีการมูฟใช่ใช่ตึ๊บตึ๊บแล้วก็กลับนี่คือการฝึกมันก็คืออาจจะเอาตัวนี้เป็นจุดหมุนในการโค้งมือไปอย่างนี้ใช่ป่ะเป็นหลักเป็นหลักมันไว้ครับโค้งวิธีที่2ก็คือย้ายนิ้วโป้งกลางลงมาเลยก็คือมูฟตามไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ครับสองวิธีนะสำหรับผมนะแล้วก็ใครมีวิธีก็ลองเขียนลองเขียนลงมาดูว่าเป็นไงบ้างครับถ้าเกิดว่าเขาไม่มีนิ้วโป้งอ่ะนิ้วโป้งก็ถามอะไรควายมึงก็ถามก็แล้วแต่บางคนก็หาทางออกเขากันได้ตีมเฉียงก็ได้ครับอย่างนั้นก็แล้วแต่โอเคมาโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาแล้วกันผมว่านะจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันดูยากหรือว่าดูอะไรที่มันแบบมึงจะบอกทำไมอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อครับผมเชื่อว่าบางคนไม่รู้อืมใช่เอาเป็นแบบทิปเล็กๆอะไรเงี้ยให้ไปอ๋อแค่นี้เองแค่นี้เองก็บอกแล้วเรื่องมันง่ายๆครับผมหรือบางคนที่รู้แต่แม่งก็ลืมคือเรื่องเล็กๆเนี่ยมันจะสร้างสิ่งใหญ่ได้อนาคตครับพีระมิดไม่ได้เกิดจากก้อนหินก้อนเดียวนะคงจะมาวันนี้นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละใช่ป่ะมันของมึงนะเทนนี่แหละครับมาแล้วเทนมาแล้วประมาณนี้ครับผมก็คือว่าฝึกจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้จริงก่อนง่ายๆก่อนครับผมนะยังไงก็พี่เช็คฝากอะไรสักหน่อยไหมฝากเหรออืมฝากซื้อข้าวไว้ไหมผมว่าพี่เช็คหิวข้าวครับผมยังไงก็ขอฝากไว้เลยครับกับเรื่องมันง่ายตอนเบสเจ้าปัญหาครับผมครับผมยังไงวันนี้ผมกับพี่เช็คขอตัวไปฝึกเบสกันก่อนใช่ครับครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่เช็คขอตัวลาไปก่อนครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับก็ยังไงพี่เช็คครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมจะถามว่าไอ้เหี้ยถามไอ้เหี้ยแล้วแกกูตอบว่าอะไรเอ้ยผมถาม Music Arms